คุณรู้หรือไม่ทำไมแมงมุมยกตัวไปมาเมื่อแมงมุมยกตัวไปมานั้นอาจมีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ต่อไปนี้คือบางสาเหตุที่อาจทำให้แมงมุมยกตัวไปมาแมงมุมยกตัวไปมาเพื่อหาอาหารซึ่งอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายหลายแห่งที่ต้องเจอในบริเวณนั้นการยกตัวบางครั้งอาจเกิดจากการมองหาที่อยู่ที่ใกล้เคียงเช่นหากมีที่อยู่ที่มีแสงสว่างหรืออื่นๆที่มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี การยกตัวอาจเป็นการแสดงท่าทีบ่งบอกถึงการพยายามทำให้ตนเป็นที่น่านับถือหรือทำให้คู่ต่อสู้สับสนบางครั้งการยกตัวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทำให้แมงมุม,มมีการตอบสนองทันทีการยกตัวอาจเกิดขึ้นเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นต่างๆที่เปลี่ยนแปลง การยกตัวขึ้นลงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวจากการโจมตีของศัตรูโดยพวกมันสามารถให้การตอบสนองทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอสิ่งที่อาจเป็นอันตรายโดยทั่วไปแล้วการยกตัวของแมงมุมเป็นพฤติกรรมปกติที่ทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพการต่างๆในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเคลื่อนไหวการหาคู่หรือการหาที่อยู่เป็นต้น